ตอนพระบทตอนที่หนึ่งสีสวัสดิ์ไหนบอกว่าจะพาไปดูรูปเขียนสวยๆไงอ่ะฉันยังไม่เห็นเลยสักรูปเดียวใกล้จะได้เห็นแล้วละจ้ะก้าวแต้มเป็นรูปเขียนที่พิเศษมากเลยนะเพราะว่าเป็นรูปเขียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขียนลงบนผืนผ้านี่ยังไงล่ะเรียกว่าพระบทพระบทเหรอพระบทพระบทจ้ะสะกดด้วยตปตักตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชาแผ่นผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับขอบบนและขอบล่างไว้เป็นที่สอดไม้เพื่อใช้แขวนส่วนใหญ่นิยมแขวนประดับในโบสถ์ศาลาการเปรียญแต่เดี๋ยวนี้หาชมได้ยากแล้วล่ะสวยจังเลยเหมือนภาพการ์ตูนที่แต้มชอบอ่านเลยที่ก้าวแต้มคิดว่าพระบทเหมือนภาพการ์ตูนก็เพราะว่าในแต่ละภาพมีเรื่องราวยังไงล่ะเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติพระมาลัยหรือทศชาติชาดกถ้าอยากรู้ว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงก็ต้องตามไปศึกษาและหาอ่านเรื่องนั้นๆด้วยนะจ๊ะอย่างในพระบทนี้เป็นภาพเขียนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงภาพนี้เป็นภาพตอนหนึ่งจากเวสสันดรชาดกและภาพนี้เป็นภาพพระมาลัยไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ละรูปนี่ท่าทางจะเก่ามากเลยนะจ๊ะใช่จ้ะพระบทที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทยขุดพบในกรุพระเจดีย์วัดดอกเงินอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นักโบราณคดีกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22โอ้โหเก่ามากพุทธศตวรรษที่21ถึง22นี่มันเมื่อไหร่หรอศตวรรษ1ก็100ปีพุทธศตวรรษที่21ก็ประมาณปีพุทธศักราช2001ถึง2100ไงอย่างนี้พระบทที่เก่าแก่ที่สุดก็มีอายุตั้ง500กว่าปีไม่ใช่แค่เก่านะแต่ยังเป็นพระบทขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้าง180เซนติเมตรยาว340เซนติเมตรด้วยจ้ะน่าทึ่งจริงๆนะจ๊ะที่คนสมัยก่อนทำได้ขนาดนี้พระบทถือเป็นงานศิลปะของไทยที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่โบราณแต่นับวันก็ยิ่งหาดูได้ยากและของเก่าก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและดูแลพระบทคาดว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าก็จะไม่มีพระบทเหลือให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมกันแล้วก้าวแต้มเป็นอะไรไปเสียดายอ่ะก็สีสวัสดิ์พามาดูแล้วนี่ไงเรื่องราวของพระบทยังมีต่อนะจ๊ะถ้าอยากรู้คราวหน้าสีสวัสดิ์จะเล่าให้ฟังต่อจ้ะสัญญานะสีสวัสดิ์ก้าวแต้มอยากรู้เรื่องพระบทอีกจ้ะสัญญาแล้วพบกันใหม่นะคะ